อบคุณนะคะสินค้าดีราคาถูกต้องร้านเจ๊บัวตองนะอุ๊ยอุ๊ยมันจะมากไปแล้วนะทำไมมากไปยังไงแป้ทำไมอยู่อ่ะโอ้ยแพ้ของอยู่อ่ะร้อนมากเลยข้างนอก32มีอะไรอ่ะช่วงนี้ตกงานอ่ะไม่ค่อยมีงานเลยหรอเพิ่งเปลี่ยนงานเองไม่ใช่หรอใช่ทำไมตกอีกแล้วอ่ะเราก็เลยลาออกทำไมดูงานยุ่งจังเอองานยุ่ง35ขายอะไรอะแป้งทำไมขายดีขนาดนี้อะก็ขายของออนไลน์นั่นแหละมันเป็นอันเนี้ยสบู่เขาชอบใช้มากเลยนะมันทำให้ผิวนุ่มอันเนี้ยผู้ใหญ่วัยทำงานเขาชอบใช้ประมาณ2อันนี้แล้วก็อันเนี้ยเด็กใช้ได้เป็นแตงโมก็เลยขายดีเป็นพิเศษนะก็เลยยุ่งหน่อยอย่าบอกนะว่าอันนี้คือของที่ต้องไปส่งลูกค้าแล้วถ้าตีเป็นกำไรอ่ะมันตกเท่าไหร่หรอก็พอได้นะได้ที่ได้เท่าไหร่อ่ะบอกมาเลยอย่ากักดีเพื่อนกันน่ะได้เท่าไหร่ถ้าสมมุติอย่างวันนี้ใช่ไหมถ้าตีเป็นเลขกลมๆก็จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 น่ะโอ้โห 30,000เกได้ 900,000 ต่อเดือนเลยเหรอโอ้ยบางทีมันก็ไม่ถึงหรอกแต่วันนี้มันเยอะกว่าเดิมไงแล้วเราก็แพ็คเองทำอะไรเองอ่ะก็เลยไม่ต้องไปจ่ายทางอื่นมันก็เลยได้กำไรเยอะหน่อยอ่ะเฮ้ยเกทำไงอ่ะเราอยากลองขายมั่งอ่ะคือตอนที่เราเริ่มทำอ่ะเราก็ต้องไปหาอ่านตามในเว็บแล้วก็หาหนังสืออ่านไปศึกษาเรื่องตลาดว่าเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องหาเงินลงทุนหาอะไรเองด้วยอ่ะต้องลงทุนเท่าไหร่หรอก็เยอะอยู่อ่ะเยอะนี้เท่าไหร่อ่ะประมาณเท่าไหร่แกรู้ปะตอนนั้นเราก็หาเงินเองอ่ะมันก็หกหลักเหมือนกันอ่ะแล้วแกมีให้เรายืมปะคือเงินเราก็ต้องหมุนเวียนอะมันเลยแบบไม่ค่อยได้เหลือเงินเยอะหรอกแกก็ลองไปหาเงินทุนของแกดูสิโอ้โหแกเงินแค่6หลักเองเนี่ยแกขายได้เดือนละ 900,000 ให้เพื่อนยืมหน่อยดีโอ้โห6หลักเลยนะเนี่ยเราทำได้ขายแป๊บๆเราก็ได้แบบแกนี่ไงแล้วเอามาคืนแป๊บเดียวเองนะช่วยเพื่อนหน่อยเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะสอนแกขายของออนไลน์แบบนี้แต่ว่าแกก็ต้องไปหาสินค้าที่แกอยากขายเนี่ยมาขายเองแล้วก็ไม่ต้องลงทุนมากก็ได้ซื้อสินค้าที่ไม่ต้องแพงมากอ่ะแกจะได้ขายได้แบบนี้ไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยต่อยอดไปเรื่อยๆโอเคไหมเอางั้นก็ได้เราไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนี่มาเดี๋ยวฉันช่วยสอนเนี่ยฉันเดี๋ยวขอแพ็คของอีกแป๊บนึงโอเคเข้าใจละขอบคุณนะแกที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังก็แกก็ลองไปทำดูก่อนละกันนะเผื่อมันจะได้ยังไงแกก็ไปหาสินค้าก่อนก็ละกันก็ตอนแรกๆมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าแกต้องมีความพยายามมากๆเดี๋ยวแกก็ทำได้เองแหละโอเคเดี๋ยวฉันทำงานต่อก่อนนะฉันว่าจะกลับแล้วแหละขอบคุณนะเอ้ยเนี่ยแกเอาเนี้ยไปลองใช้ดูมันใช้ดีนะหรอขอบคุณมากเลยนะงั้นเรากลับอ่ะนะบ๊ายบายโอเคโชคดีนะมีอะไรก็บอกได้ขายอะไรดีวะเนี่ย
ดูโซมลงไปเยอะมากเลยอ่ะคืออย่างนี้แกลูกค้าเก่าฉันอะเหมือนขอถอนตัวแบบว่าไม่ได้รับสต็อกสินค้าเยอะๆแล้วอะไม่รู้เป็นอะไรแกได้ทักไปติดตามคนเขาปะติดตามอยู่นี่ไงก็เลยเห็นไงว่าเขาอะจะลดสินค้าลงแล้วก็บางเจ้าก็คือไม่เอาแล้วแล้วแกได้ถามเขาไหมเขาเพราะอะไรเราจะไปถามเขาอย่างนั้นมันก็ไม่ได้หรือเปล่าแกเดี๋ยวนะแกขายสบู่เลยนะก็เนี่ยสบู่คุณภาพก็เหมือนเดิมฉันไปเช็คกับโรงงานแล้วนะไปใช้ก็ไม่มีใครแพ้อะไรสักอย่างเลยอะทำไมอะคือฉันว่ามันคุ้นๆมากเลยเว้ยคือแบบโอ๊ยมันคุ้นไม่ได้หรอกของฉันมีเอกลักษณ์สินค้าคุณภาพดีทั้งนั้นเลยไม่มีทางที่จะแบบมีใครเหมือนนะไม่มีแล้วแกได้เช็คตลาดคู่แข่งยังว่ามีคนขายแบบแกไหมอ่ะนี่มันคุ้นมากจริงๆนะฉันยุ่งอ่ะก็ไม่ได้เช็คเหมือนมันจะชื่อเพจบัวตองบัวอะไรสักอย่างอ่ะฮะชื่ออะไรนะลองเช็คไหมเพราะว่าเขาจะชอบไลฟ์แบบขายสดอ่ะหรอในเวลาประมาณนี้แหละขอดูหน่อยดิเข้าไปที่เพจ Facebook เออหรือว่าเขาจะไปเจอของที่ถูกกว่าแต่มันก็ไม่มีทางที่คุณภาพจะเหมือนกันเพราะแพ็กเกจมันเป็นแบบนี้เลยจริงๆหรอแบบเนี่ยแกดูดิสบู่ใช้ดีมากเลยค่ะแน่นอนค่ะทุกคนของดีต้องของร้านเจ๊บัวตองเท่านั้นนะคะเฮ้ยนี่มันบัวเพื่อนฉันน่ะบัวไหนอะแกคือฉันน่ะเคยเอาสินค้าให้เขาดูแล้วก็สอนเขาขายออนไลน์ด้วยอ่ะทำไมทำอย่างนี้อ่ะแล้วนี่มันก๊อปปี้กันชัดๆเลยอ่ะแล้วแกจะเอาไงอ่ะไปหาที่ห้องเลยไหมแกไปส่งเลยดิตอนนี้เขาไลฟ์อยู่ใช่ไหมอ่ะของดีได้ยังไงล็อกคนอื่นมาที่ของดีได้ยังไงแป้งแกมาได้ไงอ่ะก็มาดูกันไลฟ์สดนี่ไงสินค้าเราแกทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของแกมันสินค้าของเราของแกได้ไงแพ็กเกจเหมือนกันหมดเลยอ่ะแกฟังนะแกเป็นคนบอกเราว่าให้เราอ่ะไปลงทุนในราคาที่ต่ำกว่าแกก็นี่ไงสินค้าที่เราลงทุนไปมันไม่ถูกนะเว้ยทำไมแกทำแบบนี้อ่ะไม่ถูกอะไรเราไม่ได้เอาแบรนด์ของแกมาทำนะเว้ยนี่มันชื่อแบรนด์ของเราโอเคเธอสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันอาจจะถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายแล้วความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนของเธอกับแป้งล่ะเธอไม่แคร์เรื่องนี้บ้างเธอฟังนะความสัมพันธ์มันกินไม่ได้เงินเท่านั้นนะคะที่จะกินได้โอเคปะก็คือแกไม่สนใจอะไรเลยนอกจากเงินไม่ก็คือเราไม่ได้ทำอะไรผิดไงเข้าใจไหมมันจะไม่ผิดได้ยังไงอ่ะแกเอาสินค้าของเรามาลอกเลียนแบบแล้วก็ขายแบบนี้มันไม่ถูกไงไม่ถูกได้ยังไงก็แกบอกว่าให้เราไปหาของที่เราอยากขายก็นี่ไงคะสินค้าที่เราอยากขายอ่ะก็นี่ไงแกดูสิแล้วเธอไม่อยากมีเพื่อนเหรอเพื่อนหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เงินอ่ะมันหายากเข้าใจปะนี่แหละโลกของความเป็นจริงแต่แป้งช่วยแกตลอดไม่ใช่เหรอเวลาแกมีปัญหาโอ๊ยแกเราก็รับฟังไงเห็นไหมเนี่ยเราก็ทำตามที่แป้งบอกตลอดเราไม่คิดเลยว่าแกจะทำแบบนี้อ่ะมันคือโลกของธุรกิจแกใครแพ้ก็อดไปโอเคไหมใช่ไหมคะทุกคนเห็นไหมราคาถูกกว่าด้วยเห็นไหมทุกคนค่ะเห็นไหมลูกค้าเยอะแน่นมากค่ะเอาสิขายต่อเลยโอเคได้เลยนะคะทุกคนมาค่ะอุ๊ยขอบคุณนะคะสินค้าดีราคาถูกต้องร้านเจ๊บัวตองนะอุ๊ยอุ๊ยมันจะมากไปแล้วนะทำไมมากไปยังไงพอเถอะอย่ามากไปยังไงค่าเลยคนแบบเนี้ยฮะมากไปยังไงสิ่งที่เราทำมันน้อยไปด้วยซ้ำแกมาถอดแกคนค่ะแกคนทุกคนช่วยด้วยดูไว้ซะเนี่ยคนค่ะทุกคนแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะขายของลอกเลียนแบบเนี่ยไม่เจริญหรอกไปเลยไปไม่ไปเลยไปออกไปอย่างนี้ออกไปออกไปไม่ต้องมาไล่ออกไปนะออกไป
แกจำไว้เลยนะเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะฉันก็ไม่คิดว่าจะเจอเพื่อนแบบนี้เหมือนกันอะไม่มีใครคิดหรอกแต่เดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้มันต้องคิดเสียดายผลิตภัณฑ์อะฉันอุตส่าห์ตั้งใจหาข้อมูลแล้วก็ทำเองทั้งหมดเลยอะทำตั้งแต่เริ่มจากศูนย์เลยนะเสียดายอุ๊ยแล้วกระเป๋าแกอะเงินอยู่ในนั้นนะแค่หลักหมื่นแต่ธุรกิจที่เราจะทำด้วยกัน2คนรายได้เกิน10หลักแน่นอนแล้วก็จำไว้จำไว้จำไว้เลยนะอย่าไปคบเลยนะเพื่อนแบบนั้นนะฉันได้บทเรียนแล้วล่ะโอเคไม่เป็นไรนะเริ่มต้นกันใหม่ไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกโอเคขอบคุณแกมากนะส่วนไอ้นั่นน่ะขายไปอีก10ปีก็ไม่เจริญหรอกขายของก๊อปคนอื่นไม่มีความคิดเป็นของตัวเองความรู้การตลาดก็ไม่มีรอดูความล้มจมได้เลยโอเคไปลุยหน้าต่อทุนทุนไหนดูสินโลกของธุรกิจถ้าเปรียบเทียบคงเหมือนกับมหาสมุทรใหญ่โตมโหฬารความรู้ที่ต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆแบบไม่มีวันจบสิ้นหากคุณไม่อยากอยู่ในห่วงโซ่อาหารหรือถูกโกงจงรอบคอบระมัดระวังในการทำธุรกิจและรู้ทันคนให้มากขึ้นเพราะนี่คือชีวิตจริง